ันไปเที่ยวชมงานที่เขาจัดการละเล่นเช่นเคยมากมีแต่พอชมไปไม่มีจิตใจสดใสยินดีการเป็นเช่นนี้เพราะบารมียานเริ่มแก่กล้าเห็นภาพสะท้อนทั้งตัวละครผู้ชมไม่นานหมดลมสิ้นลมลงไปลาลาไม่ถึงร้อยปีทุกชีวิตต้องมรณาพื้นดินกลบหน้าไม่มีผู้ใดในมาลีคอในการหาโมฆะธรรมใส่ตนจึงชวนบริวารฝ่ายของตนและตนได้500คนเห็นดีเหมือนตนในการบรรพชามีข้อกังขาบรรพชาสำนักไหนดีได้มีความรู้เชี่ยวชาญวิชาสมัยนั้นอาจารย์สัญชัยปริโชคชื่อว่าเป็นอาจารยายิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดเทียมทานตัวถวายบวชในสำนักแห่งนั้นร่ำเรียนวิชาได้จนชำนิชำนาญจนพระอาจารย์สิ้นวิชาการได้มาเพิ่มเติมสหายทั้งสองไตรตรองมองถูกชาวคำอันโมฆะธรรมสำนักนี้ไม่มีมาดั้งเดิมจึงสัญญาคำใครเห็นโมฆะธรรมก่อนแล้วให้เริ่มนำธรรมมาเพิ่มส่งเสริมอีกคนนั้นจนแจ้งใจตะวันรุ่งอรุณสารีบุตรเห็นพระคุณเจ้าเข้าแล้วเลื่อมใสอากับกิริยาตลอดทั้งท่าทางจะยกเท้าก้าวย่างดูทุกอย่างละไมสายตาทอดต่ำก็ประมาณเหมาะสมทุกประการสามนาวิสัยนี้ถ้ามีพระอรหันต์บรรพชิตผู้นี้นั้นนับเข้าไปได้อยากจะทักไถ่ถามความเป็นมาท่านนั้นบรรพชาจาก
ากสำนักใดแล้วใครไหนโนเป็นศาสดาที่สอนธรรมท่านมาช่วยจารณัยแต่อุปติสสะปริงพาชมก็คิดวกไปมาหาใช้เวลาไหมเราควรจะไต่เต้าเฝ้าติดตามพระสามณะอยู่ทุกยามคอยตามไปชีเสร็จสิ้นการบินทบาทก็ออกจากย่านร้านตลาดพ้นมาไกลปุปะติดสะคอยตามอยู่ทุกระยะครั้นพอได้จังหวะรีบเข้าไปผู้ลาดอาสนะให้ไว้ครบครันทั้งจัดเตรียมน้ำฉันและน้ำใช้พัฒนากิจแห่งพระเถระแล้วอุปาติสานั้นจึงเข้าไปไกลถามไทยด้วยถ้อยคำที่เคารพและน้อมรบอย่างยิ่งด้วยจริงใจว่าดูวันนั้นท่านนั้นผ่องใสท่านบวชในสำนักของผู้ใดศาสดาของท่านนั้นเป็นใครสอนทำอย่างไรช่วยไขความก่อนปริพาชกเรานี้บวชในสำนักของพระมหาสมณะสักยบุตรผู้เสด็จออกจากสักยราชตระกูลมาบรรพชาพระองค์คือพระบรมศาสดาของเราเรานั้นเรียนธรรมในสำนักของท่านแล้วพระบรมศาสดาของท่านสอนว่าอย่างไรเราเป็นผู้มาบวชใหม่เพิ่งเล่าเรียนธรรมได้ไม่นานฉะนั้นจึงไม่อาจแสดงธรรมโดยพิสดารแก่ท่านได้ถ้าเช่นนั้นขอท่านสมณะจงกล่าวแต่เนื้อความโดยย่อเถิดพระศาสดาตรัสว่าธรรมทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงตรัสและแสดงถึงเหตุคือที่มาของธรรมเหล่านั้นเมื่อเหตุดับลงแล้วธรรมทั้งปวงก็ดับไปด้วยพระศาสดาของเราตรัสสอนว่าอย่างนี้เมื่อได้ฟังหัวข้อธรรมเพียงเท่านี้จากท่านพระอัสสชิปุปติสสะปริภาชกก็ได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นแล้วเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านผู้เจริญและเวลานี้พระบรมครูของเราท่านเสด็จประทับอยู่ณที่ใดดูก่อนปริพาชกพระองค์ประทับอยู่ที่เวรุวนารามโอ้จะเป็นพระคุณและบุญวาสนาของข้าพเจ้าอย่างเหลือเกินขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าผู้เจริญจงไปก่อนเถอะข้าพเจ้ายังมีสหายคนหนึ่งซึ่งได้สัญญากันไว้ว่าถ้าใครได้รู้อมตะธรรมก่อนจงบอกแก่กันให้รู้ธรรมนั้นด้วยและจะได้พาไปเฝ้าพระบรมศาสดาในภายหลังแล้วอุปติสสะก็ก้มลงกราบพระเถระด้วยความเคารพกระทำประทักษิณสามรอบแล้วกลับสำนักสัญชัยปริภาชกครั้นถึงสำนักและได้พบโกริตะสหายแล้วอุปติสสะจึงบอกว่าโกริตะสหายรักวันนี้เราได้พบและบรรลุโมกขธรรมแล้วและจะได้บอกโมกขธรรมนั้นแก่สหาย
ื่อเป็นไปตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ต่อกันครั้นพออุปติสสะแสดงหัวข้อแห่งธรรมนั้นจบลงโกริตะก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเช่นเดียวกันสองสหายตกลงกันว่าจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาพร้อมบริวารแต่อุปติสสะให้ความเห็นต่อไปว่าเราควรจะชักชวนอาจารย์สัญชัยไปด้วยเพื่อจะได้รู้ได้เห็นซึ่งโมฆะธรรมนั้นจากพระบรมศาสดา